เนี่ยเดี๋ยวผมจะกินพร้อมกัน5ดู5อันให้ดูเฮ้ย6อันนี่ดูมับกล้องโฟกัสยังเหมือนจะโฟกัสแล้วนะฮะโอเคครับผมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงไม่มีช่วงสิมันไม่มีช่วงนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับหัวเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเซฟปีโป้สีม่วงนั่นเองนะผมนะก็เป็นกระแสในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคือมันเป็นเทรนด์ด้วยนะครับผมนะที่ไปดูมานะฮะรู้สึกว่าจะติดอันดับ1 Twitter ด้วยนะครับคือเอาเป็นว่ามันเต็มไปเต็ม Twitter หมดเลยนะฮะแล้วก็เหมือนจะลามมา Facebook ในไม่ช้าแล้วนะฮะหรือว่าลามมาแล้วก็ไม่รู้นะโอเคก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นกระแสได้อย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมมาโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้า Twitter เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นมายังไงนะสำหรับเซฟปีโป้สีม่วงนะฮะนี่ครับผมคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองนะผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับก็นี่ครับคนนี้นะไปสั่งน้ำปั่นนะครับมาสั่งน้ำปั่นเสร็จอีคนข้างหน้ายืนเรียกปีโป้หน้าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่นะครับมาสั่งน้ำปั่นเสร็จอีคนข้างหน้ายืนเลือกปีโป้5นาทีโอ้โห5นาทีแบบเลือกนานจัดเลยนะฮะแบบ5นาทีนี่มันเป็นเวลาที่เยอะมากๆนะฮะมันเอาสีดีๆไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มสีขาวอะไรก็ว่าไปนะฮะคือสีดีๆเนี่ยโดนเขาเลือกไปหมดเลยนะฮะแล้วเหลือสีม่วงให้3อันส้นตีนกดใครได้บ้างเนี่ย ผมเข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกดีเลยนะฮะก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะไปสั่งน้ำปั่นใช่ป่ะทีนี้เขาต้องเลือกปีโป้เว้ยแต่ว่าคนข้างหน้าเขาเนี่ยเลือกปีโป้สีอื่นๆไปหมดเลยนะครับเหลือสีม่วงให้3อันนะฮะเท่ากับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เลือกนั่นเองนะฮะคือเขาอยากกินแต่เขาไม่ได้เลือกเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับผมเหมือนมันจะไม่มีคอมเมนต์นะในโพสต์นี้นะฮะมันมีแค่หนึ่งเนี่ยเห็นปะมันเหมือนไม่มีคอมเมนต์เนาะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นทวิตเตอร์นะอันนี้เพิ่งสมัครนะครับผมนะมาเพื่อมาดูเซฟปีโป้สีม่วงโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคนั่นเพราะว่าโพสต์อื่นน่าจะมีอันนี้อะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปอ่านหน่อยสิเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามีปัญหากับคนในทวิตเจอร์หรอเดี๋ยวทวิตเจอร์หรือทวิตเตอร์ฮะโอเคเรื่องนี้สอนรู้ว่าอย่าเดี๋ยวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรอย่ามีปัญหากับคนในทวิตเจอร์หรอคือกูแค่ล้อเล่นพวกมึงจริงจังกันทำไมเนี่ยนะครับถ้าผู้ประกอบการมาเห็นเซฟปีโป้สีม่วงนะคะคือหนูแค่ไปซื้อปีโป้ปั่นแล้วคนข้างหน้ามันเลือกซื้ออื่นไปหมดนะคะหนูเลยโมโหนิดหน่อยนะครับโอเคเรามาดูรูปดิ โอ้โหนี่ฮะผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะฮะเป็นที่นิยมในไทยแลนด์นี่เห็นไหมนะครับอันดับหนึ่งเว้ยเดี๋ยวมันมีเป็นจัดอันดับด้วยนะดูนะครับอันดับหนึ่งนะฮะเซฟปีโป้สีม่วงนะครับ 7,161 ทวิตนะครับผมนะอันที่2เนี่ยเดิมมาเอ็งเจอร์อะไรเนี่ยสตรอเบอรี่ของอะไรวะบิ๊กกลับอะไรเนี่ยเจนนี่ดีเวิร์ฟเดตเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคมันเป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นเหตุนะฮะอ่านไปแล้วนะฮะมีคอมเมนต์ด้วยเหรอแป๊บนึงคอมเมนต์รีทวิตเฮ้ยนี่ปะนี่ใช้คอมเมนต์ใช่ไหมส่วนตัวผมไม่เคยเล่นทวิตเตอร์นะพวกจริงๆครับอันนี้ครั้งแรกเลย เดี๋ยวๆอะไรเนี่ยมีใครกินปีโป้สีม่วงได้หรอกูถามก่อน ส่วนตัวผมนะครับผมเนี่ยกินได้หมดทุกสีนะฮะและนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะผมคิดว่านะครับมันไม่มีสีไหนอร่อยกว่าสีนั้นหรอกครับผมมองว่ามันอร่อยเหมือนกันหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวสีส้ม
นะฮะผมว่ามันอร่อยเท่าๆกันแหละนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะฮะเพราะว่าผมกินหมดนั่นเองนะฮะผมกินหมดเลยนะครับว่าจะเป็นสีไหนกินหมดทุกอย่างนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะยอมรับว่าตอนนั้นกระทำการไปโดยไม่ได้คิดอย่าแจ้งจับหนูนะคะอย่าแจ้งจับหนูนะคะถ้าหนูติดคุกหนูคงโดนทีมเซฟไปหมดเลยนะครับถ้าหนูติดคุกหนูคงโดนทีมเซฟปีโป้สีม่วงกระทืบตายนะในนั้นนะค่ะคนพวกนี้ทำไมชอบเอาชนะกันนะมีใครชอบมีอันนี้อ่านมาแล้วเนี่ยอ่านมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ดีกว่านะฮะสีขาวอร่อยสุดจบนะนะครับผมนะซีมีสักวันไหมที่หนูแคปหน้าจอแล้วแบตไม่ได้ แบตแล้วจะไม่เอาสวัสดีค่ะดิฉันอะไรวะนุชนกเหรอนุชนกสรุปแท็กขออนุญาตเอาทวิตคุณไปทำสรุปดิได้ไหมคะเผื่อคนที่ตามอ่านไม่ทันนะคะแห่ๆว่าย่อเราชอบสีม่วงที่สุดลองมาสีเขียวลองมาอีกสีขาวเรากินแค่นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละส่วนตัวผมชอบทุกสีเลยผมกินหมดทุกสีครับไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องแบบสีไหนอร่อยกว่าหรอกแม่งกินหมดอ่ะเอออร่อยเหมือนกันหมดกินแค่นี้นะครับเรานี่ไงชอบสีม่วงที่สุดอร่อยสุดนะฮะกูกินตอนเด็กๆกินแต่สีแดงนะแต่พอโตขึ้นเปิดใจกินสีอื่นเลยรู้ว่ามันก็อร่อยนะครับสีแดงอร่อยเราชอบกินปีโป้สีม่วงเราก็ว่าอร่อยทุกสีนะหรือเราไม่รู้ถึงความแตกต่างเองส่วนตัวผมก็ว่ามันก็อร่อยทุกสีนะเว้ยผมไม่คือผมไม่อะไรมากนะฮะไม่คิดอะไรมากก็กินหมดนั่นแหละมันอร่อยทุกสีอ่ะผมว่านะฮะแย่งสีม่วงสีแดงกันตลอดเลยตอนเด็กโหสีม่วงก็โดนแย่งฮะกูไงอีควายนะครับเรากินจ้าสีม่วงอร่อยที่สุดซีมีไม่ชาดแบนอีกแล้วไม่ชาดแบนแล้วหนูกินน่ะพี่ซีมีกินแต่สีม่วงด้วยไม่ได้อยากเอาชนะแต่จะบอกว่าเราเนี่ยแหละที่กินปีโป้สีม่วงเออเรากินปีโป้ม่วงสุกัดม่วงอร่อยที่สุดเออสุกัดม่วงก็อร่อยนะบอกเลยไอ้นี่อย่างขนมอะไรนะโยโย่นะครับโยโย่ก็อร่อยนะครับสีม่วงนะฮะโยโย่นะครับเรากินสีม่วงเป็นสีแรกที่เราจะหยิบนะจะบอกให้ม่วงเขียวอร่อยสุดเออวงวานชอบสีม่วงอันดับ2รองจากสีขาวก็เพราะว่าฉันนั้นบริสุทธิ์นี่หมายถึงถ้าเอาสีม่วงไปปั่นมันจะออกสีไม่สวยใช่ไหมเออนะครับเราชอบนะถ้าห่อหนึ่งมีแค่สีม่วงนั่นคือที่ใจปรารถนาเลยแหละคนก็ชอบกินสีม่วงเยอะนะครับผมมองว่านะชนะสีกูกินสีม่วงเรากินค่ะคือชอบสีม่วงกับสีส้มมากกินสีม่วงจ้าเอาจริงๆกินทุกสีเอ็นดูกินจ้าสีม่วงกับสีเขียวอร่อยจ้านะครับโอเคในทวิตเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูใน Facebook กันบ้างดีกว่าครับผมโอ้โหแมคโดนัลด์ก็เอาของเขานะคุณผู้ชมอะเนี่ยเซฟปีโป้สีม่วงนะครับและอย่าลืมมาเซฟซันเดย์ม่วงด้วยโอ้โหนะครับกันที่แมคโดนัลด์นะครับดูครับดูเฮลโลซันเดย์องุ่นเซฟซันเดย์ม่วงต้องรอก่อนหมดเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ดีกว่าฮะเซฟทำไมเซฟไว้ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยเก็บไว้ในพุงนะครับโอ้โหแบบแมคโดนัลด์ก็เอาเขาด้วยนะฮะเซฟซันเดย์สีม่วงนะครับผมหลังจากเกิดกระแสเซฟบีโป้สีม่วงไหนใครเซฟทีมสีไหนกันบ้างแสดงตัวกันหน่อยเร็ว ทีมสีไหนกันบ้าง มีอย่างนี้ด้วยนะเออแบบสีไหนกันบ้างนะฮะโอเคเรามานี่ดูนี้ดีกว่าว่าคนส่วนมากเนี่ยจะทีมสีอะไรกันนะฮะโอ้ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนี่ส่วนมากเลยเนี่ยถ้ากดไลค์ก็คือสีม่วงนะครับ 3.8 พันไลค์นะฮะคุณผู้ชมนะโอเคกดโกรธคือสีอะไรนะสีขาวป่ะกดกดสีขาวใช่ไหมโอเคก็ดูเหมือนว่าสีม่วงเนี่ยน่าจะเยอะสุดนะครับในโพสต์นี้นะฮะ 3.8 พันนะก็คือกดไลค์นะฮะกดโกรธคือสีขาว 2.9 พันนะครับกด55ไอ้กดขำเนี่ย
น่าจะเป็นสีเขียวนะครับก็ 1.3 พันใช่ไหมกดว้าวกดว้าวนะฮะ297นะครับผมก็คือสีส้มถ้าบอกว่าสีส้มสีแดงเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวกดเศร้าไม่มีกดเศร้าไม่มีไม่นับแป๊บนึงนะสีม่วง 3.8 พันนะฮะแล้วก็สีขาว 2.9 พันนะครับผมสีไอ55นี่มันเท่าไหร่นะ 1,300 ใช่ป่ะ 1,300 กดว้าวคือสีส้มก็นั่นแหละฮะรู้ผลแล้วนะฮะก็คือสีม่วงเนี่ยเยอะสุดนะครับทีมสีม่วงทีมสีม่วง 3.8 พันนะครับนี่ 3.8 พันเลยนะฮะเยอะสุดนะครับลงมาก็สีขาวนะครับถูกป่ะวะลงมาก็สีขาวนะครับแล้วก็ลงมาอีกก็น่าจะเป็นสีเขียวป่ะสีเขียวนะครับลงมาก็สีแดงนะครับ ดูอ่านเม้นนิดนึงฮะเอาสีเหลืองกลับมาเหอะขอบวกสีเขียวเป็นทั่วใหญ่ด้วยกราบถ้าขึ้นถ้าฉันต้องไปเปิดตู้เย็นเกียร์สีแดงเซฟเบลสีและไอเทมนะครับถึงกับต้องไปเซเว่นนะฮะ มีคนเอามาทำเป็นมีมด้วยเซฟปีโป้สีม่วงเซฟปีโป้สีส้มกูที่แดกทุกสีเ นี่ยใช่เลยฮะส่วนตัวผมก็กินทุกสีนะฮะผมไม่สนใจทั้งนั้นนะ นี่เราเจออีกมีมแล้วฮะเซฟปีโป้สีม่วงน่าจะเป็นการ์ตูนซิมสันนะฮะเซฟปีโป้สีม่วงเซฟปีโป้สีม่วงเซฟผมนะ ผมที่เพิ่งเลิกเรียนนะครับผม ก็นั่นแหละก็สื่อได้ว่าเหมือนกับว่าแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูเพิ่งเลิกเรียนอะไรกันวะเซฟปีโป้สีม่วงนะครับมาอีกแล้วฮะจากเพจวุ้นแปลภาษานะฮะนี่มาเป็นอย่างนี้เลยฮะเซฟปีโป้สีม่วงความหมายแฮชแท็กที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ Twitter ในตอนนี้เกิดมาจากมีคนทวิตบนประมาณว่าสั่งน้ำปั่นปีโป้แล้วโดนคนข้างหน้าแย่งสีอื่นไปหมดเลยเหลือแต่สีม่วงจึงทำให้มีคนออกมาทวิตเพื่อปกป้องสีม่วงกันเต็มไปหมดนะครับนะฮะก็สีม่วงก็ไม่ได้ถึงกับแย่ครับผมว่ามันก็อร่อยนะฮะนี่เรามาคอมเมนต์ดีกว่าแต่อร่อยไหมไม่รู้นะเพราะทางปีโป้ยังไม่ได้ติดต่อมาเรื่องสปอนเซอร์ถ้าท่านอ่านอยู่ก็ลองทักมาในอินบ็อกซ์ดูนะท่านสีม่วงอันตรายสุดหมายถึงเหี้ยว อันนี้จริงนะฮะคือเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกตอนคืนได้ไม่งั้นเราจะเกมนะฮะสีม่วงสีเหลืองสับปะรดในตำนานสีขาว The Best นะฮะบางคนก็ชอบสีขาวนะม่วงแดงคือ The Bestนะครับใครกินสีม่วงส่งมาให้ผมที่บ้านได้ไหมครับโอ้โหอันนี้แบบแจกที่อยู่เลยนะฮะสีม่วงรสชาติเหมือนยาแก้ไอสีส้มเหมือนยาแก้ไขเกลียดทั้งคู่เอ้ยยาแก้ไข้ไม่เกลียดสีขาวเดอะเบสนะฮะประมาณนี้นะคอมเมนต์นะเยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องสั้นผู้บริโภคตอนปีโป้วาระแห่งชาตินะครับเรามาอ่านกันดีกว่าฮะปีโป้วาระแห่งชาตินะฮะเพจผู้บริโภคนะฮะปีโป้อันดับสุดท้ายอยู่ที่2005อะไรเนี่ยกินแต่สีส้มนะครับเรามาอ่านในรูปมาปีโป้มี5สีนะครับแต่ปีโป้นี้มีสีเดียว ปีโป้นี้ถือสากได้ด้วยนะครับแต่ละวันผลิตได้เยอะมากโอ้นี่คือเบื้องหลังการผลิตใช่ไหมนะครับแต่ละวันผลิตได้เยอะนะฮะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนึกว่าใครลำเอียงบางถุงสีแดงน้อยเวอร์อ๋อมันเหมือนกับว่ามันสุ่มนะฮะที่ดูมานะเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเขาสุ่มนักมากกว่านะเหมือนกับสุ่มผลิตป่ะนะครับมีการบรรจุที่ทันสมัยนะครับแต่ทำไมมันแก่ยากแค่นี้แก่ยากแล้วน้ำแดงทั้งเปลือก นะครับเลิกกินพอเรื่องนี้เลยนะฮะบ่อยครั้งผู้บริโภคเจอปัญหาแบบนี้อ๋อแบบเก็บผมเป็นบ่อยนะตอนเด็กๆนะครับเคยเอาเข้าปากเจ๊ฟันดึงปีโป้กระแทกปากเลือดออกโอ้โหขนาดเลยอะแกะปีโป้กินได้ยากมากอะไรวะแกะปีโป้กินได้ยาก
มากกว่า30กว่าปีแล้วใครมีวิธีหรือไอเดียการแกะง่ายๆมาแชร์กันหน่อยมาผมกินมาตั้งแต่เด็กจนโตทำไมมันไม่ทำให้แกะกินง่ายๆนะกว่า30ปีมีคนศึกษาเรื่องนี้วันนี้จะมารวบรวมวิธีแกะปีโป้เดี๋ยวมาดูวิธีแกะปีโป้ดีกว่าแม่งไม่ยอมพัฒนาด้านนี้นะเหมือนจะเกียนกับผู้บริโภคอ่ะคอมเมนต์มีแค่นี้ใช่ไหมวันละแห่งชาติกันเลยต้องทำการวิจัยเลยไหมอ๋อคือเป็นรูปต่อใช่ไหมแบบต่อมานะฮะใช้ซ่อมหรือสิ่งของแหลมเจาะและวนไปรอบๆอันนี้ก็ได้อยู่นะขนมอัลบาดแดกทีเป็นชั่วโมงถุงหนึ่งแดกยันลูกบวชได้นะครับกำมือแล้วบีบให้แตกอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วฮะคือเนี่ยบีบไปเลยแล้วก็ของปากแค่นั้นแหละฮะง่ายสุดแล้วพุ่งใส่รูพุ่งใส่รูจมูกอีกกูอีกที่นี้นะฮะใช้ปากกัดตรงกลางให้แตกอุ๊ยอันนี้ผมไม่เคยทำนะผมไม่ทำนะผมบีบเพราะบีบง่ายสุดแล้วไม่ยุ่งยากด้วยนะฮะใช้ฟันเจาะตรงกลางแล้วดูดโอ้โหนี่แบบดูลำบากมากเลยนะคุณผู้ชมฮะวิธีนี้บางคนเชื่อว่าการเอาไปแช่ตู้เย็นทำให้เปิดง่ายขึ้นผมว่ามันอร่อยกว่านะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเปิดง่ายหรือเปิดยากนะผมคิดแค่ว่ามันอร่อยนะคือเรากินแบบถ้าเรากินแบบไม่ร้อนอ่ะแบบอุ่นๆเงี้ยมันอร่อยปะมันก็ไม่อร่อยเว้ยมันไม่ได้ฟิลเว้ยถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาแบบทั้งเย็นๆแบบไม่กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะครับประมาณนี้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่บริบทเวนอมก็มาบางคนเอาไฟลนแล้วเป่าเป็นลูกโป่งเฮ้ยมีด้วยเหรอไฟแม่งสวยจริงแล้ววิธีแกะบิโป่งของคุณเป็นยังไงคือส่วนตัวผมอ่ะผมบีบไปเลยจบๆนะผมโอ้ยพูดเรื่องปีโป้มาก็เยอะนะครับเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะผมเริ่มหิวแล้วฮะสวัสดีครับผมฟุกเฟ้นไฟไหม้นะฮะและนี่ก็คือมีด VS ปีโป้บริษัทปัญญาอ่อนโอเคนะฮะและนี่ก็คือปีโป้นั่นเองนะฮะโอเคซื้อมา2ถุงนะเราจะมาดูว่า2ถุงเนี้ยมันจะมีปีโป้สีม่วงกี่อันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากถุงแรกนะก็คือถุงนี้เนี่ยผมแกะไปแล้วเพราะว่าเมื่อคืนหิวกินแบบนึงไม่ใช่สีม่วงเป็นสีแดงนะโอเคมาแกะแม่งเลยฮะมาโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผู้ชมนะเอาวางไว้ก่อนก่อนถุงนี้นะมีสีม่วงทั้งหมด1 1 2ละ3 4 5มีสีม่วง5อันนะครับมีสีม่วง5อันนะสีแดงกี่อันวะ1 2 3 4 5 6น่าจะเป็น6อันนะโอเคถุงนี้ไปนิดไปนิดไปนิดสีเขียวมี3อันโอ้โหสีเขียวมี3อันนะฮะสีส้ม1 2 3 4สีส้มมี6มี6อันนะถุงนี้ไอ้จริงๆสีแดงมันต้องมี7แต่ผมกินมา1ไงสีขาวนะครับมี3อันนะฮะพอๆกับสีเขียวเลยนะฮะโอเคสีที่เยอะที่สุดก็จะมีสีแดงกับสีส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกถุงเลยดีกว่ามาเนี่ยครับมาแกะโอเคโอเคครับอุ้ยล้อหล่นโอเคฮะเดี๋ยวถุงนี้เดี๋ยวผมจะแยกไว้ฝั่งนี้โอเคป่ะมาเรามาเริ่มจากสีม่วงสีม่วงมี2อันด้วยถุงนี้ฮะโอเคแยกไว้ในสีส้มสีส้มมี4สีส้มมี4นะสีขาว1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหสีขาวมี8อันด้วยถุงนี้นะสีเขียว1 2 3สี่ห้าสีแดงอ่ะไว้อันนี้ก่อน1 2 3 4 5 6โอเคฮะอ่ะก็ถุงแรกมีสีม่วง5อันถุงที่2มี2อันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าเอาละครับน้องๆแล้ววันนี้พี่ก็จะมากินปีโป้ให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากสีม่วงก่อนเลยมาอร่อย
โอ้มันก็ไม่เลวหรอกสีม่วงอ่ะผมบอกแล้วอร่อยครับลองกินดูมันสุดจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปแก่งี้หรอกไม่ต้องแบบดึงงี้ลำบากบีแม่งเลยมีแรงก็บีไปดิเนี่ยแย่ตรงไหนเฮ้ยถึงม่วงแล้วหมดเลยอร่อยเดี๋ยวผมจะกินพร้อมกันห้าอันได้ดูเฮ้ย6อันนี่ดูนี่มีคนบอกว่าสีเขียวไม่อร่อยเดี๋ยวลองกินดูก็ไม่เร็วนะก็ไม่เร็วนะผมว่ามันเป็นเยลลี่นะเออพอไหมผมว่าพอดีกว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันมีกลิ่นต้องเหมือนกันเลยมันกลิ่นก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวที่เหลือไม่มีกินนะฮะเอาละครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนะสำหรับเซฟปีโป้สีม่วงนะฮะผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Thank you.